สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาร์กแมนและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Doom's Daybook ปี 2012 วันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคา139 บาทต่อเดือนจากปกติ419 บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้เลือกชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูของเรานั้นจะไม่สูญหายและวิธีสมัครก็ง่ายแสนง่ายเนื่องจากมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารให้ยุ่งยากโดยใช้เพียงแค่ ID ไลน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถย้ายค่ายมาดูกับพวกเราได้แล้วก็ยังแจกเงินรางวัล 50,000 บาททุกๆสิ้นเดือนถ้าหากสนใจก็คลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยยุนชังวูเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของกองทัพเขาต้องทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยและต้องรับมือกับครอบครัวที่ไม่เคยสนใจเนื่องจากครอบครัวของชังวูไม่ได้ให้ความสำคัญกับอาชีพของเขามากนักเพราะแบบนั้นพวกเขาเลยไม่ค่อยพอใจกับการมาของชังวูแม้แต่แม่บังเกิดเกล้าของเขาก็มักจะพูดจาทำร้ายจิตใจทุกครั้งที่ชังวูกลับบ้านเพราะเธอไม่ชอบอาชีพของลูกชายเนื่องจากมันไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของทหารทั่วไปตั้งแต่ชายหนุ่มเข้ามาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ2ปีเต็มครอบครัวก็ไม่เคยสนใจเขาเลยในช่วงวันหยุดยาวครอบครัวของเขาก็ได้วางแผนจะไปเที่ยวโดยที่ไม่มีชังวูซึ่งในระหว่างนั้นพ่อก็กำชับกับเขาว่าห้ามยุ่งกับเหล้าในตู้เย็นของเขาเด็ดขาดส่วนแม่ก็ทิ้งโน้ตพร้อมกับรายการงานบ้านที่ชังวูจะต้องทำระหว่างที่พวกเขาไปเที่ยวหลังจากครอบครัวออกไปชังวูก็ทำบ้านตามคำสั่งของแม่อย่างไม่ขัดตกบกพร่องและในเย็นวันนั้นชายหนุ่มก็ได้รักษาจากคิมยูมินคู่เดทออนไลน์ที่ชวนเขาไปกินข้าวมื้อเย็นชังวูรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พบกับสาวสวยในรอบหลายปีเขาจึงรีบทำความสะอาดบ้านเพื่อจะได้ออกไปเดทกับแฟนสาวทว่าในตอนที่เขากำลังทำความสะอาดบ้านอยู่นั้นชายหนุ่มก็บังเอิญเจอกับแอปเปิลเน่าพร้อมกับหม้อที่เต็มไปด้วยอาหารเน่าเขาจึงรีบจัดการกับมันด้วยความพะอืดพะอมชายหนุ่มไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าครอบครัวของเขาจะรักสกปรกมากขนาดนี้หลังจากทำความสะอาดเขาก็เตรียมตัวสำหรับมื้อค่ำและออกจากบ้านพร้อมกับถุงขยะในมือก่อนจะทิ้งมันในถังขยะที่ดูสกปรกโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าถังขยะที่เต็มไปด้วยเศษอาหารเน่าๆต้องผ่านกระบวนการบางอย่างซึ่งมีปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการนั้นและก็ส่งผลในสิ่งที่ไม่คาดคิดหลังจากที่พนักงานมาเก็บขยะพวกเขาก็ได้นำขยะเหล่านั้นไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์แล้วกระจายไปยังฟาร์มสัตว์ต่างๆและในที่สุดสัตว์เหล่านั้นก็ถูกเชือดส่งต่อมาอย่างร้านอาหารและภัตตาคารต่างๆในขณะเดียวกันชังวูกับยูมินก็กำลังเพลิดเพลินกับอาหารแสนอร่อยในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งทั้งคู่ก็ตัดสินใจลองชิมเครื่องในวัวซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านนำเสนอแต่ทันทีที่ชังวูได้คีบเนื้อเข้าปากเขาก็พบว่ามันมีเปลือกแอปเปิลเน่าเหมือนกับที่เขาเคยทิ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้แม้มันจะดูเป็นเรื่องบังเอิญแต่เขาก็ไม่ได้สนใจมากนักเพราะรสชาติของเนื้อย่างที่เขากำลังลิ้มรสในตอนนี้มันอร่อยจนเขาต้องกินอย่างไม่ลังเลและในตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเนื้อที่เขากำลังกินอยู่มันมาจากวัวตัวเดียวที่กินอาหารปนเปื้อนซึ่งในระหว่างนั้นยูมินก็ถ่ายรูปอาหารทุกอย่างเพื่อบันทึกทุกช่วงเวลาในชีวิตของเธอหลังจากมื้อเย็นทั้งคู่ก็ไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะพอบรรยากาศมันพาไปทั้งคู่ก็เลยจูบกันจนชังวูเริ่มมีอารมณ์เขาจึงชวนยูมินไปที่บ้านเพื่อสานต่ออารมณ์ที่ค้างอยู่ทว่ายูมินกลับลังเลเพราะพวกเขาเพิ่งรู้จักกันได้เพียง3วันเท่านั้นและตัวเธอเองอยากจะให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อยๆเป็นค่อยไปชังวูจึงสารภาพความรู้สึกที่มีต่อยูมินว่าเขาตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบและอยากจะแต่งงานกับเธอพอยูมินเขินจนพูดไม่ออกชังวูก็ถามเธอว่าทำไมคนสวยๆอย่างเธอถึงสนใจผู้ชายที่ไม่มีอะไรน่าสนใจอย่างเขายูมินเธอจึงตอบว่าเพราะชังวูใจดีและซื่อสัตย์ทำให้เขาแตกต่างจากผู้ชายคนอื่น ในสายตาของยูมินนั้นชังวูเป็นผู้ชายที่น่ารักเป็นอย่างมากแต่ในระหว่างที่สาวสวยกำลังสาธยายคุณสมบัติของชายหนุ่มเธอก็สังเกตเห็นรอยดำที่ผิดปกติปรากฏขึ้นบนใบหน้าของชังวูก่อนที่ทั้งคู่จะได้พูดถึงความผิดปกตินั้นบทสนทนาของพวกเขาก็ถูกขัดโดยเด็กเปรตสองคนที่เข้ามาขว้างขนมใส่หัวชังวูชายหนุ่มจึงสั่งให้เด็กทั้งสองรีบกลับบ้านไปซะเพราะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วแต่เด็กทั้งสองกลับไม่สนใจแถมยังรุมอัดเขาจนน่วมทำให้ชังวูอ้วกเนื้อที่เขาเพิ่งกินไปออกมาและวินาทีต่อจากนั้นมันก็มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาจู่ๆเขาก็กลายเป็นคนไร้สติแล้วลุกขึ้นมาต่อยตีกับเด็กเปรตอย่างบ้าคลั่งเขาไม่รู้จักเจ็บและไม่รู้จักเหนื่อยแถมยังมีพละกำลังเพิ่มขึ้นคล้ายกับพวกซอมบี้ส่วนยูมินที่เห็นพฤติกรรมแปลกๆของชายหนุ่มเธอจึงรีบคว้ามือถือขึ้นมาและถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้ก่อนจะหนีออกจากที่เกิดเหตุด้วยความตื่นตระหนกตกใจถึงแม้ว่าชายหนุ่มจะพยายามอธิบายยังไงเธอก็ไม่ฟังเขาอีกแล้วส่วนชังวูเองเขาก็สับสนกับอาการของตัวเองก่อนจะออกจากสวนสาธารณะพร้อมกับสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเด็กเปรตสองคนนั้นก็ติดเชื้อจากชังวูแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นซอมบี้จากนั้นพวกเขาก็ไล่กัดคู่รักคู่หนึ่งในสวนสาธารณะในเวลาเดียวกันยูมินก็กำลังขึ้นรถบัสกลับบ้านเธอก็รู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของตัวเองใบหน้าของเธอเริ่มปรากฏรอยดำเหมือนกับชังวูหลังจากนั้นไม่นานเธอก็อาเจียนออกมารวมไปถึงผู้คนอื่นๆที่กินอาหารร้านเดียวกันหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวเนื่องจากติดเชื้อไวรัสซอมบี้ผู้คนเหล่านั้นทำร้ายคนอื่นโดยไม่มีเหตุผลและเริ่มก่อความวุ่นวายเป็นวงกว้างในขณะเดียวกันชังวูก็ได้นัดเจอกับเพื่อนคนหนึ่งที่บาร์เพื่อปรึกษาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่แต่ทว่าปัญหาการปรึกษามันก็ล้มเหลวลงทันทีเมื่อเพื่อนของเขาเชื่อว่าชังวูแค่เครียดจนร่างกายเกิดความผิดปกติก็เท่านั้นเขาจึงแนะนำให้ชังวูขึ้นไปบนฟลอร์เพื่อเต้นรำเพื่อระบายความเครียดที่สะสมอยู่ในหัวแต่ทว่าเสียงเพลงบวกกับสภาพแวดล้อมที่แออัดมันก็ส่งผลตรงกับชังวูทำให้เขาเริ่มมีอารมณ์แล้วก็ไล่กัดคนในบาร์อย่างบ้าคลั่งจนทุกคนที่โดนกัดนั้นเกิดติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวหลังจากสร้างวีรกรรมเอาไว้ชังวูก็ได้เดินกลับบ้านโดยเผลอทำโทรศัพท์ตกโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะแบบนี้มินยูก็เลยติดต่อหาเขาไม่ได้และเพียงไม่กี่วันเชื้อซอมบี้ก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองทำให้ในทุกพื้นที่เต็มไปด้วยความโกลาหลวุ่นวายข่าวทุกสำนักก็ต่างรายงานเกี่ยวกับไวรัสที่กำลังระบาดเพราะมันทำให้คนที่ติดเชื้อมีอาการบ้าคลั่งจนน่ากลัวและมีสภาพไม่ต่างจากศพเดินได้สถานการณ์โดยดำเนินการขั้นเด็ดขาดส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมากกว่า30นายตรวจฟาร์มสัตว์ในพื้นที่อย่างละเอียดและจากผลการตรวจสอบพวกเขาก็พบว่าฟาร์มทั้ง6แห่งได้รับการปนเปื้อนจากเชื้อไวรัสมานานถึง1สัปดาห์และชังวูในตอนนี้เขาก็ได้กลายเป็นซอมบี้เต็มตัวแล้วและเมื่อตัวเขาเห็นข่าวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นชายหนุ่มก็เริ่มทำลายข้าวของหลังจากนั้นไม่นานพอครอบครัวของเขากลับมาถึงบ้านและพบว่าบ้านของพวกเขาที่เคยอาศัยอยู่มีสภาพเละเทะและข้าวของพังเสียหายแต่สิ่งที่ทำให้ผู้เป็นพ่อโกรธยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเขาได้เห็นว่าขวดเหล้าพันปีที่เขาเคยทนุถนอมมันแตกออกเป็นเสียงๆมันก็ทำให้เขาโกรธจัดหลังจากนั้นเขาก็พบว่าลูกชายตัวเองนั่งนิ่งอยู่ในความมืดซึ่งทันทีที่พวกเขาส่งเสียงเรียกชังวูก็ค่อยๆลุกขึ้นแล้วก้าวมาหาพวกเขาอย่างช้าๆและกว่าที่ครอบครัวจะรู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับชังวูมันก็ไม่ทันซะแล้วเมื่อชังวูได้กระโดดกัดพ่อและแม่ของเขาจนเลือดสาดกระเด็นท่ามกลางสถานการณ์ที่วุ่นวายน้องสาวของเขาก็ได้วิ่งเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ล็อกตัวเองเอาไว้ไม่กี่วันผ่านไปดูเหมือนว่าไวรัสกลายพันธุ์จะสามารถแพร่พันธุ์ทางอากาศซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็น่ากลัวและรุนแรงยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากสายพันธุ์ใหม่มันมีความต้องการทางเพศสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือสภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงที่ทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปเหล่าซอมบี้จึงไล่โจมตี คนที่ยังมีชีวิตอย่างดุเดือดและก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นจนในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็กลายเป็นฝันร้ายของมวลมนุษยชาติเมื่อรัฐบาลไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อีกต่อไปพวกเขาจึงประกาศให้ประชาชนที่เหลือรอดเพียง 1% อพยพไปยังที่ปลอดภัยทว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากเมืองทั้งเมืองอยู่ภายใต้การปกครองของเหล่าซอมบี้แม้ว่าจะหันไปทางไหนก็ตามก็มีพวกมันหลายล้อมอยู่เต็มไปหมดส่วนคนที่ยังรอดชีวิตก็พากันหนีตายขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าและร้องขอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังในขณะเดียวกันทางศูนย์การแพทย์ก็พยายามคิดค้นยาต้านไวรัสแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นมันก็ล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่านั่นจึงทำให้ในตอนนี้โลกตกอยู่ในหายนะที่น่ากลัวส่วนทางด้านของชางวูที่กลายเป็นซอมบี้ตอนนี้เขาก็ได้สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปหมดแล้วในระหว่างที่ชายหนุ่มกำลังเดินเตร่ไปทั่วพร้อมๆกับซอมบี้ตัวอื่นเขาก็สะดุดกับแอปเปิลลูกหนึ่งซึ่งมันก็เป็นแอปเปิลเน่าที่ตกอยู่กลางพื้นถนนยูมินจึงหยิบมันขึ้นมาให้ชางวูก่อนที่เขาจะกัดมันเข้าไปอย่างไร้ความรู้สึกใดๆและหนังก็ได้ตัดจบลงหนังเรื่องนี้ได้บอกให้เรารู้ว่าเชื้อโรคและสิ่งต่างๆเกิดขึ้นจากความสกปรกเล็กๆที่มนุษย์ไม่เคยใส่ใจจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้และหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปแค่ 5.8 คะแนนถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix NF Theater